ี4โมงเย็นแบบนี้นะคะอยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเอามาไว้ที่นี่นะคะกับกาดวิถีชุมชนคูบัวที่วัดโขลงสวนคีรีแห่งนี้ค่ะกาดวิถีชุมชนคูบัวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลคูบัวเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใช้กิจกรรมกาดวิถีชุมชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันกาดวิถีชุมชนแห่งนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีในทุกๆวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเริ่มกันตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นแต่อาจจะเลยไปจนถึง1ทุ่มหรือ2ทุ่มนะคะถ้าหากยังมีนักท่องเที่ยวอยู่กันมากในกาดแห่งนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารข้าวหวานนะคะพื้นถิ่นหลากหลายประเภทมีผ้าสิ้นตีนจกสีสวยจำหน่ายมีการแสดงพื้นบ้านของชุมชนมีการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของพ่อค้าและแม่ค้ามีการรับประทานอาหารโต๊ะซึ่งในงานนะคะก็จะมีการจัดโต๊ะเตรียมเอาไว้ให้สามารถซื้ออาหารไปนั่งรับประทานได้เลยค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิญกันที่วัดโขลงสวรรคีรีตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีค่ะเพราะนอกจากจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมแล้วยังจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยแนะนำนิดนึงนะคะถ้าหากอยากจะกลมกลืนกับบรรยากาศแบบนี้ค่ะลองแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองรับรองค่ะว่ามาแล้วต้องอยากมาอีกแน่นอนสุภาพรไทยเจียมอารีนำเสนอ